กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายบรรลังอนุพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอนแก่นเขต10พรรคเพื่อไทยประกอบไปด้วยอำเภอบ้านไผ่อำเภอบ้านแฮดและอำเภอพยืนวันนี้มีเรื่องหารือกับท่านประธานอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกได้รับการร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้านสธ.นิตยาและชาวบ้านเก่าน้อยหมู่ที่7ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเรื่องถนนหมู่บ้านเก่าน้อยเชื่อมตำบลหัวหนองถนนมิตรภาพชาวบ้านสัญจรไปมาลำบากถนนแคบเป็นหลุมเป็นบ่อช่วงหน้าฝนก็มีน้ำขังมีต้นไม้ปกคลุมลำเลียงพืชผลทางการเกษตรลำบากมากนะครับถนนเส้นนี้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองเรื่องที่2ได้รับการร้องเรียนจากนายธวัชมาซาผู้ใหญ่บ้านหนองนาวัวหมู่ที่3ตำบลหัวหนองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นซึ่งได้รับความเดือดร้อนเรื่องถนนสายลำห้วยบ่อกระถินและสะพานข้ามลำห้วยบ่อกระถินชำรุดหน้าฝนเป็นโคลนตมทำให้การสัญจรไปมาลำบากได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องถนนและขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยได้อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับท้องถิ่นทั้งสองท้องถิ่นเพื่อไปบรรเทาให้เกษตรกรและชาวบ้านด้วยเรื่องที่3ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใหญ่ณัฐพลแถวหมอและผู้ใหญ่สุรินทร์หานสุโพผู้ใหญ่บ้านวังว่าหมู่ที่8และหมู่11ตำบลบ้านแฮดอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นสืบเนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการถูกจี้ชิงทรัพย์ในช่วงตอนกลางคืนส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านซึ่งส่วนมากเหตุจะเกิดในช่วงเวลากลางคืนก็ขอให้ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแฮดนะครับและผู้การจังหวัดขอนแก่นเข้าไปดูแลความเรียบร้อยให้กับชาวบ้านและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านด้วยกราบขอบพระคุณครับ